วัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคัมภีร์พระใหม่สัญจรกับผมอนุชาทรงศรีนะครับมาที่วัดพุทธโมกพลารามสกลนครวัดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่หนุนนะครับณวันนี้มีพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลซึ่งเป็นเหรียญนะครับนะมีเหรียญมนจินดาแล้วก็เหรียญพระศิวลีลังกาวงนะครับนะหลวงปู่หนุนเดี๋ยวท่านจะนั่งปกอธิษฐานจิตพร้อมกับนะพระอาจารย์สิงห์นะครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศการปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับอิเมหิสการะหิตังพุทธังอภิปูชยามะอิเมหิสการะหิตังธัมมังอภิปูชยามะอิเมหิสการะหิตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิโสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมโสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิโสปะทิปันโนภะคะวะโตสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันธัมมายังพุทธัสสะภะคะวะโตภะวะกะนะมะกังกะโลมาเสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไปเราเคยคิดไปเสมอว่าแต่เราคนเราเราทำงานบางทีน้อยบางทีอ่อนอาจจะต้องเติมบารมีสาเหนวาจาเหวาเจตสาวาพุทเถปุคมังภะคะตังอัญญายังพุทโธปาติคันหาตุวาเจริยตังคาลันตะเลสังวริตุวาพุทเถสาเหนวาจาเหวาเจตสาวาธัมเมปุคมังภะคะตังอัญญายังธัมโมปาติคันหาตุวาเจริยตังคาลันตะเลสังวริตุวาธัมเมกายเยวาจาโยเจตสาวาสังเกตุกัมมังภะคะตังมัจจายังสังโฆปาติกัมมาตุวาเจยันตังตารังเตโมตุวาสุเตื่น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 ตื่
นางเสน่ห์ภูมิฤทธิ์จิตบุรพา
านังโลกาภูมิคุณโยติตาคณีนางธรณีบุริงเห็นจิตตสินนางแนรคงคาสิสินจุติธรณีนางเวภูมิราศีอยู่ปาชิปะเทนางมณฑาภูเอเสกอยู่ที่พายัพนางโกขวดีและจำมาจากอยู่ที่อุดรนางอิขุมาอยู่ที่ดิสานนางตั้งแต่เสือทันนี้เอ่ยจงร้องกันมาอนุโมทนาชวนบุญด้วยข้าพเจ้าแล้วจงช่วยกันไปประกาศป่าร้องทั้งสิบห้องกันฟ้าตุลาลายตลอดไปจนถึงโสรัสสารภูมินข้าพเจ้าขออัญเชิญเถ้าองค์อมริตรเถเวสวรรณระเพสรุกันระมาตุลีมหาราชทั้งสี่ดูจิตราธิวราชทั้งเดืองฤทธิ์รุ่งรถมหาปกรณิมานบรณิเทราชวิสาลทิพย์อยู่ทั่วทุกยมยาบรรดาสวรรค์ขออัญเชิญมาสโมสรสันนิบาตประชุมและร้องกันหนึ่งวงศาคณะญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ลมหายจะจากไปแล้วจะอันนานก็ดีที่เกิดแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้เกิดก็ดีแล้ววงศาคณะญาติในโบกรพระพุทธศาสนาถึงยังไม่สักเข้าสาธุปัสสาทข้าพเจ้าขออัญเชิญท้าวเทวราชตนผู้วิเศษจงนำเอาเหตุไปบอกให้ริมาโดยพลันเสด็จมานโมทนาส่วนบุญในพร้อมกันหนึ่งข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยุดาเจ้าทั้งหลายทุกเรื่องละราศีขอจงมารวมพิธีการส่วนบุญด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายในคราวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันทุกท่านและทุกทิศนั้นเถิดทั้งสิบเมตรมังลักสิบเมตรทั้งสิบเมตรสิบเมตรจะสิบมูลสิบตะโกน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 รายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงศรีนะครับวันนี้มาที่วัดพุทธโมกพลารามนะครับอากาศนะตอนเช้าดูนะน่าสังเกตความร้อนนะครับน่าร้อนแล้วก็นะพอพิธีเริ่มปรากฏว่าฟ้าคำรามนะฟ้าคำรามฮึ่มเหมือนกับนะจะมีฝนนะครับเหมือนกับที่หลวงปู่หนุนท่านพูดนะครับนะเมื่อเช้านี้ดูเหมือนจะไม่มีฝนนะครับนะแต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวเวลาทำพิธีเนี่ยทุกครั้งนะครับนะจะมีฝนมีฟ้านะมาคำรามอย่างเนี้ยฮะนะเมื่อกี้นะร่วมพิธีปุ๊บเนี่ยนะหลายคนไม่คาดคิดนะได้ยินเสียงฟ้าคำรามฮึ่มแล้วก็มืดครึ้มมาเลยครับตอนนี้ฮะมืดมาเลยฮะเป็นเรื่องแปลกหลายครั้งหลายหนที่หลวงปู่หนุนทำพิธีนะครับนะมีฟ้านะครับฟ้านะครับเสียงดังกังวานเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีก็มีเสียงคล้ายๆฟ้าผ่าด้วยนะครับนะเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆแล้ววันนี้ก็คือนะมีเสียงฟ้าคำรามฮะหลวงปู่หนุนนะทำพิธีเสกวัตถุมงคลพร้อมกับพระอาจารย์สิงห์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับอยู่ที่นครพนมวัดไตรมิตรท่าอุเทนนะครับนครพนมแล้วก็หลวงปู่หนุนเป็นประธานในพิธีปลุกเสกวันนี้ปลุกเสก2รุ่นนะครับ2รุ่นด้วยกัน2แบบนะครับมีมนจินดานะครับเป็นเหรียญสวยงามทีเดียวแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญพระศิวลีลังกาวงนะครับสวยงามทีเดียวถ้าใครสั่งจองไว้ก็เตรียมรับวัตถุมงคลแต่ถ้าใครยังไม่ได้สั่งจองก็นะลองสอบถามคุณแดงเอกคัมภีร์หลังจากนี้ไปนะครับนะตอนนี้พิธีเริ่มมีนะลูกศิษย์ลูกหาที่รู้ข่าวก็มาร่วมพิธีด้วยครับนะหลวงปู่หนุนนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกอยู่นะครับที่ปลุกเสกก็มีเหรียญหนุนดวงมนจินดานะครับเหรียญหลวงยาเนื้อเงินสวยงามมากนะครับแล้วก็มีเหรียญพญาเต่าเรือนพระศิวลีลังกาวงนะปางจกบาทอ
าเหรียญของหลวงปู่หลนฮะถ้าพลาดการสั่งจองก็บูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปหรือที่สอบถามคุณแดงเอกคำพีได้นะปรากฏไฟดับครับนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะไฟดับครับโอ้โหเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนะครับนะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยได้เกิดนะครับนะขนลุกไปนะครับเนี่ยฮะนะขนลุกเลยผมนะครับฟ้ากำลังอีกแล้วครับนี่คือนะความศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่หนุนนะครับหลวงปู่หนุนท่านบอกว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับทุกครั้งที่นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะฟ้าจะคำรามแล้วก็มีฝนแต่วันนี้ไฟดับด้วยครับนะไฟดับด้วยนะครับนี่นะรุ่นนี้นี่นะครับนะต้องดังกระหึ่มแน่เลยนะครับนี่ฮะนะยะเกตังโลกัสสะติติปิโสภะคะวาตอนนี้ลมเริ่มพัดนะครับลมเริ่มพัดฝนเริ่มมาเอาแล้วครับนะฮะนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่นะหลวงปู่หนุนนะต่อพูดไว้ตอนเช้านี่ผมฟังแล้วผมก็ยังมองท้องฟ้าว่าจะมีฝนจริงหรือไม่แล้วท่านบอกว่าเวลาเสกเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกนะครับฟ้าจะคำรามและฝนจะตกแล้วก็จริงด้วยครับนะคึมมากเลยนะครับนะฟ้าคำรามเป็นช่วงๆครับนะฟ้าคำรามเป็นช่วงๆนะครับเอาแล้วครับหลวงปู่หนุนวัดพุทธโมกพลารามนะครับตอนนี้ผมนะถ่ายทอดสดอยู่ขนลุกไปด้วยนะครับพิธีวันนี้ครับนะเป็นเรื่องที่แปลกฮะนะฟ้าก็ครึ้มฝนก็ตกครับฟ้าคำรามมากเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับนะพิธีที่หลวงปู่หนุนบอกว่าเวลามีพิธีนะจะเกิดเหตุแบบนี้อยู่เนืองๆนะครับนะไม่ฝนตกฟ้าก็คำรามแต่วันนี้เนี่ยนะค่อนข้างคำรามดังเป็นระยะบางทีการสั่งนะสั่งธรรมชาติสั่งท้องฟ้าเนี่ยไม่ได้สั่งกันได้นะครับนะฟ้าแลบแล้วครับนะฟ้าแลบแล้วนะครับนี่นะนอกจากฟ้าคำรามแล้วฟ้ายังแลบอีกนะครับนะแล้วตอนนี้มีแต่เสียงฟ้าครับนะฝนไม่ตกครับอ
ช่ครับนะพิธีที่นี่เนี่ยบางทีคนที่ร่วมพิธีนะครับพอฟังแล้วเนี่ยก็จะมีอาการอย่างเงี้ยนะครับนะของขึ้นของเข้านะครับใครมาอยู่ในเหตุการณ์จะรู้นะครับนะขนาดผมถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยบางช่วงขนลุกเป็นระยะโอ้โหฟ้าแรงมากครับฟ้าแรงจริงๆครับนี่ครับนะฟ้าแรงมากครับเอาละครับอื้อหือนะโอ้นะฟ้านะครับคำรามตลอดนะฮะโอ้โหฮะคำรามตลอดฮะโอ้โหฮะเดี๋ยวลองดูว่าหลังเสกเสร็จเนี่ยฝนจะตกหรือไม่อย่างไรหรือท้องฟ้าจะแค่คำรามตอนทำพิธีเท่านั้นนะเป็นเรื่องแปลกมากๆนะครับตอนนี้ฟ้าคำรามตลอดเลยนะครับนะฮะแรงจริงๆครับโอ้โหฟ้านะฮะคำรามตลอดเลยครับแล้วแรงมากนะตอนนี้ท่านอยู่กับรายการคัมภีร์พระใหม่นะครับอยู่ที่วัดพุทธโมกขลารามนะครับอยู่ที่สกลนครมีพิธีปลุกเสกเหรียญมนจินดามณีแล้วก็เหรียญพระศิวลีนะพญาเต่าพระศิวลีลังกาวงฮะแม่พิธีเป็นไปแบบที่หลวงปู่หนุนได้พูดไว้นะครับนะตอนก่อนทำนะก่อนทำพิธีเอาฝนตกแล้วครับนะฮะดูสิครับนะพอหยุดปุ๊บฝนนะนะหลังจากฟ้าร้องในช่วงทำพิธีพอเสียงหยุดปุ๊บนะฝนตกเลยครับโอ้นะเนี่ยฮะเป็นความแปลกที่เกิดขึ้นครับนะดูสิฮะนะโอ้โหนี่ฮะชยันโตแล้วครับจริงๆอะครับนะฮะพอจบปุ๊บฝนตกจริงๆด้วยครับโอ้โหดูสิครับนะนี่เป็นเรื่องแปลกมากๆฮะดูสิครับนะฮะโอ้โหคว้าคำรามตลอดเลยครับชิ้นนิดน้อยจะขังแล้วครับมาที่รุ่นตีนี่เป็นคนดอกไม้มา
วงปู่หนุนท่านนะครับเมตตานะตีเครื่องดนตรีสมโภชให้หลังจบพิธีด้วยนะครับนะฮะนะเพื่อนะครับบอกกล่าวครับนี่ฮะนะเรียบร้อยสมบูรณ์ครับครับบุกเต็งสาวความพื้นมันได้เห็นบังเอิญนะมันบังเอิญในงานเรียงของมันโอ้โหยิ่งยวดเลย